สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมอาจารย์สุรพลใบบริบาลกุลจากคิดจักสาธรครับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ใน2พงศาวดารบทที่33ข้อที่14ถึง25ครับสองพงศาวดารบทที่33ข้อ14ถึง25ภายหลังพระองค์ทรงสร้างกำแพงเมืองชั้นนอกให้นครดาวิดทางตะวันตกของน้ำพุกีโฮนในหุบเขาไปจนถึงทางเข้าประตูปลาโดยล้อมรอบเนินเขาโอฟิลทั้งยังก่อให้สูงขึ้นมากๆและพระองค์ทรงตั้งผู้บังคับการกองทหารในเมืองป้อมทุกแห่งในยูดาห์พระองค์ทรงขจัดพระต่างด้าวและรูปเคารพจากพระนิเวศของพระยาเวส่วนแท่นบูชาทั้งหมดที่พระองค์ทรงสร้างไว้บนภูเขาแห่งพระนิเวศของพระยาเวและในกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระองค์ทรงทิ้งออกนอกเมืองไปและพระองค์ทรงซ่อมแท่นบูชาของพระยาเวและทรงถวายสัตวบูชาเป็นเครื่องสารติบูชาและเครื่องบูชาขอพระคุณบนแท่นนั้นพระองค์ทรงบัญชายูดาห์ให้ปรนิบัติพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลอย่างไรก็ดีประชาชนยังคงถวายสัตวบูชาบนปูชนียสถานสูงแต่ถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของพวกเขาเท่านั้นส่วนพระราชกิจอื่นๆของมนัสเสคำอธิษฐานของพระองค์ต่อพระเจ้าและถ้อยคำของผู้ทำนายผู้ทูลพระองค์ในพระนามของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลดูสิมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งอิสราเอลทั้งคำอธิษฐานของพระองค์เรื่องที่พระเจ้าทรงฟังคำวิงวอนของพระองค์ความบาปและความไม่ซื่อสัตย์ทั้งหมดของพระองค์บรรดาสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงใช้สร้างปูชนียสถานสูงและใช้ตั้งพวกพระอาเชราและรูปเคารพก่อนที่พระองค์จะถ่อมพระทัยลงนั้นดูสิมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของผู้ทำนายมนัสเสทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และพวกเขาฝังพระศพไว้ในพระราชวังของพระองค์แล้วอาโมนพระราชโอรสของพระองค์ทรงขึ้นครองราชแทนพระองค์อาโมนมีพระชนมายุ 22,000 พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม2ปีพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวเหมือนมนัสเสพระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำอาโมนถวายสัตวบูชาแก่รูปเคารพทั้งหมดที่มนัสเสพระราชบิดาของพระองค์ทรงสร้างขึ้นและทรงปรนิบัติรูปเหล่านั้นพระองค์ทรงไม่ได้ถ่อมพระองค์ลงต่อพระยาเวเหมือนอย่างที่มนัสเสพระราชบิดาของพระองค์ทรงถ่อมลงนั้นแต่อาโมนองค์นี้ทรงทำความชั่วมากยิ่งขึ้นแล้วข้าราชการของพระองค์ก็ร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์และปรงพระชนพระองค์ในพระราชวังของพระองค์แต่ประชาชนในแผ่นดินได้ฆ่าทุกคนที่ร่วมกันคิดกบฏต่อกษัตริย์อาโมนและประชาชนในแผ่นดินตั้งโยซียาพระราชโอรสของพระองค์ให้ครองราชแทนพระองค์กับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้สุขภาพไม่ดีจานมาสนใจดูแลสุขภาพตัวเองจะทานผักทานผลไม้จะตั้งใจว่าจะงดปิ้งย่างทอดนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่สุขภาพไม่ใช่จะดีขึ้นอย่างทันทีทันใดการหันมาทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพราะอาหารที่ไม่ดีที่ทานไปเป็นเวลาที่ยาวนานนั้นจะค่อยๆส่งผลไม่ดีตามมาครับเรื่องของฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันครับการกลับใจเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรทำแม้จะดีถูกต้องแต่ผลกระทบที่ทำไปก่อนหน้านี้ย่อมมีผลของบาปที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องทำให้เราเห็นถึงตัวอย่างของพระคัมภีร์ตอนนี้ว่ากษัตริย์มนัสเสแม้ว่าได้กลับใจได้สำนึกบาปแต่ก็ยังส่งผลออกมาถึงประชาชนและในสังคมของยูดาห์อย่างกว้างขวางเช่นกันพระธรรมตอนนี้ให้ข้อคิดกับเราประการที่หนึ่งครับผมใช้ชื่อคำว่าพระองค์ทรงหันกับมหาพระเจ้าอยู่ในข้อที่14ถึง16ในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าพระองค์ได้เริ่มซ่อมกำแพงครับก็ปรับปรุงภายในของตัวเองก่อนสร้างกำแพงชั้นในให้แข็งแรงเพื่อยากที่จะโจมตีเข้ามาในเขตข้างใน
พงเอารูปเคารพออกจากพระวิหารก็เป็นสิ่งที่ดีครับพงทรงซ่อมแท่นบูชาของพระเจ้าที่พงได้ทรงลื้อลงพงได้ทรงถวายเครื่องสัตยบูชาเป็นเครื่องสันติบูชาก็ดีครับพงยังทรงสั่งให้ยูดาห์ปฏิบัติพระยาเวการกลับใจใหม่นะการสำนึกบาปการเปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้เราคิดและทำในสิ่งที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งที่ครั้งหนึ่งอาจจะทำที่สิ่งที่ผิดพลาดหรือบางครั้งครั้งหนึ่งเราทำสิ่งที่น่าอายหรือน่ารังเกียจก็ตามกับให้เราตั้งใจทบทวนตัวเองอยู่เสมอเพื่อว่าเราจะไม่ระวังที่จะไม่หลุดออกจากทางของพระเจ้าคงไม่ต้องรอให้เราถูกลงโทษจนดั้งเจ็บตัวเหมือนอย่างมานัสเสที่ถูกพระเจ้าตีสอนไปเป็นเฉลยแล้วค่อยสำนึกผิดกับข้อคิดอันที่สองเนี่ยผมใช้ชื่อว่าประชาชนปนเปในความเชื่อในข้อที่พระคัมภีร์ข้อที่17นั้นได้เขียนบอกว่าถึงกันนั้นก็ดีประชาชนยังถวายสัตบูชาปูชนียสถานสูงปูชนียสถานสูงเราคงจะได้ยินคำนี้หลายๆครั้งแล้วในพระคัมภีร์เดิมมันหมายถึงศาสนสถานที่สร้างขึ้นซึ่งมักจะเป็นภูเขาสูงหรือเป็นไนยะว่าอยู่บนที่สูงใกล้พระเจ้าหรือใกล้พระนะเพื่อจะถวายเครื่องบูชาแด่พระต่างๆที่ส่วนใหญ่ชาวคณาอันได้ถวายกับพระบาอันเป็นต้นหรือตลอดจนถวายกับพระแห่งดวงดาวกับชาวอิสราเอลก็เรียนแบบนะเอามาทำที่คิดประเภทเรียกว่าคิดเองทำเองว่าเราจะทำแบบนี้ถวายให้กับพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าจะสั่งอย่างชัดเจนในยุคที่มีสมัยในพระวิหารแล้วก็ตามว่าให้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าที่พระวิหารเท่านั้นมักเป็นภาพที่ทำให้เราเห็นว่าประชาชนมีแนวโน้มปนเปในความเชื่อระหว่างพระเจ้าพระยะโฮวาห์ของอิสราเอลกับพระท้องถิ่นคือชาวคณาอันคือเรียนแบบพิธีกรรมตามแบบชาวคณาอันที่ทำตามกันแม้ดูเหมือนประชาชนจะกลับมานมัสการพระเจ้าองค์เดียวแต่ก็นมัสการพระองค์อย่างผิดวิธีเพราะพระเจ้าสั่งอย่างชัดเจนว่าให้ประชาชนถวายเครื่องบูชาในสถานที่ที่พระเจ้ากำหนดเท่านั้นน่าจะหมายถึงว่าค่อยๆเรียนแบบพิธีกรรมของคนต่างชาติหรือตามแบบภาคอื่นกับพวกเรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าทรงกำลังทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบชาวคือก็หมายถึงประชาชนนั่นเองหรือประชาชนกำลังนำความเชื่อของศาสนาชาวคณาอันมาผสมผสานกับการนมัสการพระเจ้าครับเป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดกับเรานะครับว่าถ้าความเชื่อของเราไม่มั่นคงเราก็จะปนเปความเชื่อของเรากับคนในสังคมที่ทับกันเราคิดว่าโอ้แบบนี้แหละรับใช้พระเจ้าแบบนี้แหละเป็นคริสเตียนที่ดีแบบนี้แหละคือมาโบสถ์เราจะทำแบบนี้ในโบสถ์ของเราโดยที่ไม่ได้ดูว่าพระคัมภีร์หรือพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรพอหลายครั้งถ้าเราไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจศึกษาบางทีเราจะทำในสิ่งที่พระเจ้าห้ามไม่ให้เราทำซะด้วยซ้ำไปข้อคิดประการสุดท้ายนะครับข้อที่3สิ่งที่พระองค์ทรงทำได้บันทึกไว้อยู่ในข้อที่18หรือ19ในพระคัมภีร์บอกว่าพระราชกิจอื่นๆของมนัสเสคำอธิษฐานของพระองค์ต่อพระเจ้าดูสิมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลทั้งคำอธิษฐานของพระองค์เรื่องที่พระเจ้าฟังคำวิงวอนของพระองค์ความบาปความไม่ซื่อสัตย์ทั้งหมดของพระองค์เรียกว่าทั้งหมดทีเดียวนะครับแม้นว่ากษัตริย์มนัสเสชีวิตได้จบลงแล้วแต่สิ่งต่างๆที่ได้กระทำก็ได้ถูกบันทึกไว้ทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีอย่างตรงไปตรงมาครับในโลกนี้ในประวัติของเราเนี่ยอาจจะมีการตกแต่งให้มันดูดีได้แต่ว่าในอีมิติหนึ่งในอยู่เบื้องบนนะครับชีวิตของเราแต่ละคนถูกบันทึกไว้ที่ในพระบิดาในบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเจ้าทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการตกแต่งให้ดูดีชีวิตของเราเป็นอย่างไรดีมากแค่ไหนไม่ดีมากแค่ไหนก็ถูกบันทึกไว้ถ้าเราจะมองคิดว่าและชีวิตของเราล่ะที่ผ่านมาพระเจ้าได้บันทึกอะไรไว้บ้างเรากล้าให้คนอื่นมาอ่านไหมก็มีคนในพระคัมภีร์บอกว่ามีคนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้นบ้างก็ตื่นสู่ชีวิตนิรันดร์บ้างก็เข้าสู่ความอับอายและขายหน้านิรันดร์ก
ครับอยู่ในพระธรรมดาเนียลบทที่12ข้อที่2นั่นหมายว่าชีวิตของเราที่ถูกบันทึกไว้ก็เป็นผลส่งผลไปในอนาคตข้างหน้าครับให้เราตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ขอให้เราตั้งใจดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อตรงไปตรงมากับพระเจ้าครับเพื่อให้สิ่งที่บันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของเราเป็นหนังสือที่น่าอ่านแล้วก็เราก็ไม่อายเวลาที่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะอ่านหนังสือนั้นครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราการกลับใจใหม่การตั้งใจเดินในทางของพระเจ้าที่เราจะทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่อยู่ในพระวจนะของพระองค์ที่ทรงสอนเราให้เรามีใจศึกษาอยากจะรู้จักอยากจะเข้าใจในการเรียนรู้เพื่อเราจะทำปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งเราและที่ข้อคิดที่น่าสนใจคือให้ชีวิตของเรานั้นการกระทำของเราที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีโอกาสที่เราจะถูกบันทึกไว้ในสิ่งที่เราได้กระทำที่ดีต่อพระเจ้าในหนังสือแห่งชีวิตของเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน